สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโน n n e l ช่องนี้ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างไรายได้ออนไลน์วันนี้ครับเราจะมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้เลโอนาโดแพลนที่เราต้องชําระเงินนะครับเราจะมาดูกันว่าถ้าหากว่าเราใช้แพลนชําระเงินเพื่อเจเนเรตรูปภาพแล้วไปส่งขายออนไลน์เนี่ยจะมีความคุ้มค่าแค่ไหนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปดูกันเลยดีกว่าเริ่มต้นครับ หลังจากที่คุณเข้ามาในเว็บไซต์ของ l e o n a r d o แล้วทางด้านซ้ายมือนะครับจะมีปุ่มที่ชื่อว่า manage นะครับคลิกไปได้เลยเมื่อเราคลิกไปที่ปุ่ม manage นะครับจะเข้าสู่หน้า unlock the power of leonardo.ai นะครับทางด้านซ้ายจะเป็น pay yearly แล้วก็ทางด้านขวาจะเป็น pay monthly นะครับ pay yearly ก็คือว่าเราชำระเงินเป็นรายปีเราก็จะได้ส่วนลดประมาณ20%นะครับในกรณีนี้ถ้าหากว่าเราเลือกชำระเงินเป็นรายปี ก็จะเห็นว่าต่อเดือนนั้นเราจะชําระเพียงแค่10เหรียญเท่านั้นแต่ในกรณีที่ถ้าหากว่าเราชําระเงินเป็นรายเดือนก็จะกลายเป็น12เหรียญแน่นอนครับถ้าคุณอยากจะทดลองคุณก็อาจจะบอกว่าก็ขอชําระเงินเป็นรายเดือนก่อนก็แล้วกันก็เลยที่จะเลือกเป็นอ่าสิเหรียญแบบนี้นะครับก็ยอมจ่ายไปอีกสเหรียญไม่เป็นไรเพราะบางเดือนเราก็อาจจะไม่ได้ใช้ปัจจุบันมีข่าวดีคือว่าเลโอนาร์โดบอกว่า ถ้าหากว่าเดือนไหนเราใช้ไม่หมดเราก็ทบต่อไปได้นะครับซึ่งเขาก็จะมีแจ้งข่าวาว,าวออกมาเป็นระยะเมื่อเราเข้าไปในเว็บไซต์ของ l e o n a r ร o ต่อมาครับเราจะไปดูค่าเงินบาทกันเนื่องจะว่าอันนี้เป็นเงินเหรียญใช่ไหมเราก็ไปดูในส่วนของ1ดอลลาร์ตอนนี้เท่าไหร่35.93นะครับผมก็เลยเอาตัวเลขคูดออกมาได้ประมาณ4ี่ร้นะครับเราก็เอาตัวเลขไปตั้งไว้ตรงนี้ต้องบอกว่าเป็น เป็นการตั้งตัวเลขคร่าวๆนะครับเราอาจจะบวกแวตเข้าไปอีกนิดนึงก็ได้ครับไม่ไม่จำเป็นจะต้องเอาไปแบบเป๊ะๆนะครับอาจจะเติมวตเข้าไปก็เป็นเดือนละประมาณ450บาทโดยประมาณผมก็ตั้งตั้งธง,งเอาไว้ตรงนี้นะครับโทเคนที่เราจะได้อยู่ที่ประมาณ8ล้ออ่าทษทีแป0 0โทเคนนะครับเพราะฉะนั้นตัว8,500โทเคนเราก็จะเอามาใส่เอาไว้ในโน้ตแพดด้วยเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันว่าถ้าหากว่าเรา ทําการเจเนเรตไปแล้วต้นทุนในการเจเนเรตแล้วก็เอามาคํานวณเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะโอเคตอนนี้เราก็กลับไปตรงปุ่มตรงนี้ครับ back to Leonardo นะครับผมบอกคุณก่อนนะว่าถ้าหากว่าคุณจะเจเนเรตรูปภาพเพื่อส่งขายออนไลน์ผมแนะนำว่าคุณจำเป็นที่จะต้องใช้ image generation version ที่2นะครับเนื่องจากว่า าฐานข้อมูลที่มีมากกว่าการใช้งานที่ง่ายกว่าแล้วก็รูปภาพที่ได้ออกมามีรายละเอียดที่ค่อนข้างจะสวยงามถึงแม้ว่าจำนวนโทเค็นที่ใช้ต่อครั้งจะมากสักหน่อยนะครับแต่ก็เป็นอะไรที่เรายอมรับได้เพราะมิฉะนั้นแล้วภาพที่เราจะเอาไปส่งขายเนี่ยมันมีคุณภาพไม่เพียงพอนะครับมันก็จะทำให้ภาพนั้นเนี่ยอาจจะตกไปได้ทีนี้เวลาที่เราจะนเลตรูปภาพไปเยอะๆแล้วก็ ไม่ผ่านเยอะๆมันก็จะหมดกาลังใจเนื่องจากว่าทุกๆภาพที่เราเจเนเรตมาเนี่ยมันมีการลงทุนในเรื่องของเงินทองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณเป็นคนขายภาพออนไลน์คุณก็ย่อมอรับทราบดีอยู่แล้วว่าเวลาที่เราจะขายภาพออนไลน์เราก็ต้องลงทุนอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นการเตรียมพร็อพมาถ่ายในสตูดิโอไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหรือไฟต่างๆ หรือว่าจะเป็นเลนเป็นกล้องอะไรแบบนี้ครับเราลงทุนทางนั้นเพราะฉะนั้นการลงทุนด้วย AI ก็ถือเป็นการลงทุนเช่นเดียวกันก็ไม่ได้แตกต่างจากการขายภาพออนไลน์ด้วยการถ่ายใช้กล้องนะอ่ะโอเคทีนี้หลังจากนั้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะใช้ต้นทุนอะไรอย่างไรบ้างนะครับผมได้เตรียมพร้อมเอาไว้แบบนี้ละอ่ะเอาพร้อมมาครับแล้วก็เอาพร้อมใส่เข้าไป ผมจะใช้ตัว Leonardo f i n i x นะครับปรับตรงนี้เป็น off แล้วก็ตรงนี้เป็น d y n a ม i c นะครับอ่า16ต่อ9สรุปว่าภาพผมอยากได้แบบนี้แล้วจะเห็นค่าเลยนะครับว่าเราจะ g e n e r a t ถ้าถ้า g e n e r a t ครั้งละ4ี่ใบจายอยู่ที่24โทเค็นนั่นหมายความว่าต่อ1รูปนะครับเราก็จะมีค่าจ่ายอยู่ที่ประมาณ6โทเค็นนะอ่ะเราลองเจ n e r a t e ไป เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นต่อภาพตอนนี้นะครับอยู่ที่6โทเค็นเราก็ใส่รายละเอียดใส่รายละเอียดไปว่าค่าใช้จ่ายต่อภาพอยู่ที่6โทเค็นนะครับอ่าเราก็ใส่ใส่เอาไว้แบบนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นต้นทุนต่อภาพอยู่แล้วนะครับผมจะไม่นับนะว่าคุณเจนออกมาแล้วภาพดีภาพไม่ดีแต่ผมขอนับไปเลยว่า ในทุกๆครั้งที่เราเจเนเรตรูปภาพเนี่ยเราต้องจ่ายแล้ว6โทเค็นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่เราได้มานะอ่ะตอนนี้เขาก็ใช้ระยะเวลาในการเจเนเรตค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าพร้อมที่ผมเขียนเข้าไปเนี่ยค่อนข้างจะยาวนะทางเลโอนาร์โดเองเขาก็พยายามนะครับที่จะอ่าสร้างรูปภาพตามพร้อมที่เราได้อ่าเขียนลงไปอ่ะก็ได้ภาพมาประมาณนี้ก็ ก็สวยงามดีเป็นภาพเกี่ยวกับาสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ในอาหารเดี๋ยวผมเล็งๆเอาไว้ก่อนผมเล็งๆภาพนี้แล้วล่ะผมว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อว่าถ้าเราจะเอาภาพไปขายมันจะมีต้นทุนในเรื่องของอะไรอีกคําตอบคือทุกๆครั้งที่เราอยากจะนําภาพนี้ไปขายเราจําเป็นนะที่จะต้องอัพสเกลเพราะฉะนั้นเราจะไปเลือกในส่วนของ universal upscaler เพื่อที่ว่าเราจะได้ทําการขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันว่าปัจจุบันเนี่ยคือคือภาพที่เราเจเนเรตไปมันจะได้ตามอัตราส่วนที่ที่กําหนดไว้เมื่อสักครู่เดี๋ยวมาดูนะว่ามันมันเท่าไหร่อ่ะกดไปตรงบวกครับแล้วก็อ่าเลือกไปที่ your generation เพื่อที่ว่าเราจะไปหารูปที่เราอ่าต้องการนั่นเองอ่ะผมเอารูปนี้เลยก็แล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาครับคลิกไปที่อ่าคอนเฟิร์ม เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราจะต้องชําระเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือในเรื่องของค่าอัพสเกลอีก30โทเคเนนะครับเราก็เอาค่า cale, อัพสเกลอ่าสทเค็นใส่เข้าไปในภาพรวมนะครับเราจะใช้จํานวนอยู่ที่ประมาณ1ภาพนะ1ภาพเท่ากับ เท่ากับเท่าไหร่ครับ1ภาพเท่ากับ36โทเค็นนั่นเองนะครับ36โทเค็นอ่ะโอเคตอนนี้1ภาพของเรานะครับก็จะอยู่ที่36โทเค็นในระหว่างที่ในระหว่างที่อ่าพูดไปจริงๆแล้วน่าจะไปคลิกกิจ n จนเ t ตก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะได้มาดูว่าอ่าผลที่ได้จะเป็นยังไงนะครับทำไมต้องอัพสเกลเราอัพสเกลเพื่อให้ภาพมีรายละเอียดมากขึ้นภาพคมขึ้นหรือน,นวล ขึ้นอยู่กับความต้องการของเรานะครับเพราะว่าถ้าปรับไปทางด้านซ้ายในส่วนของ creativity strength ตรงนี้มันจะเป็นในส่วนการทำให้ภาพดูนวลๆสวยๆใช้กับอ่าพบุคคลอะไรทำนองนั้นแต่ว่าถ้าเราลากมาทางขวาเยอะๆนะครับมันก็จะมีดีเทลในส่วนของรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะอย่างอันนี้ก็จะเห็นรายละเอียดของถั่วของพื้นผิววัตถุต่างๆก็จะมีความ สวยงามมากยิ่งขึ้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็คือค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่เราใช้ต่อหนึ่งภาพอยู่ที่ประมาณ36โทเค็นนั่นเองนะครับและเมื่อเราทำการอัพสเกลแล้วภาพจะอยู่ที่ประมาณ4.90เมกะพิกเซลนะครับก็เพียงพอแต่ว่าในแพลนชำระเงินเนี่ยผมว่ามันขยายใหญ่ได้มากกว่าน,นี้เพราะฉะนั้นจำนวนอัพสเกลต่อโทเค็นก็อาจจะมากกว่านี้แต่อันนี้ผมใช้อ่าเป็นสแตนดาดของแพลนฟรีมาคำนวณก่อน นะครับเพราะว่ายัางยังไม่ได้ชําระเงินเพื่อจะจเนเรตรูปภาพแต่อย่างใดเนื่องจากว่ายังไม่มีเวลานั่นเองมาดูกันต่อได้เลยนะครับตอนนี้นะครับเราได้1ภาพเท่ากับอ่าสาโทเค็นแล้วเพราะฉะนั้นเราอ่าเลือกแพลนที่ใช้จํานวนโทเค็นอยู่ที่8,500โทเค็นเพราะฉะนั้นผมก็จะหารด้วย36จะออกมาที่236.11เพราะฉะนั้นผมขอใช้ตัวเลขกลมๆว่า 236ก็แล้วกันนะครับทีนี้ค่าบริการรายเดือนของเราเนี่ยอยู่ที่450เพราะฉะนั้นผมก็จะเอา450ตั้งนะครับแล้วก็หารด้วยอา้อาวโทษทีนะครับเอาใหม่นะลืม8,500นะครับ8,500แล้วก็หาร36นะครับได้236นะครับเอา่าเอา450ตั้งนะครับแล้วก็หารด้วย236เนาะ โทษทีโอเคเพราะฉะนั้นต้นทุนต่อภาพก็จะอยู่ที่ประมาณ2บาทนะครับประมาณ2บาทอันนี้คือภาพจะสวยหรือไม่สวยภาพจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องต้นทุนของเราอยู่ที่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อรู้ต้นทุนแล้วนะครับบางคนก็อาจจะบอกว่าเป็นต้นทุนที่ไม่ได้แพงเลยแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าถ้าฉันเจนเนเรตรูปภาพพลาดมากๆแล้ว มันก็อาจจะแพงก็ได้หรือบางคนก็อาจจะบอกว่าก็ฉันก็เอาภาพไปส่งแล้วปรากฏว่าตกซะเป็นจํานวนมากนะครับทีนี้ผมก็อยากจะบอกคุณว่าถ้าหาว่าคุณอยากจะให้คุ้มค่านะคุณก็จําเป็นที่ควรจะต้องฝึกฝนการเจเนเรตรูปภาพในแพลนฟรีให้เข้าใจเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆให้เรียบร้อยก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อที่ว่าเวลาที่เรา,าไปเจเนเรตในแพลนที่ต้องชําระเงินเนี่ยก็จะได้มีความ แม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็ข้อสำคัญก็คือว่าเวลาที่คุณเช็คภาพเนี่ยคุณควรจะดาวน์โหลดภาพมาให้เรียบร้อยแล้วก็เช็คมุมมองของรูปภาพที่1 0 0เเสมอเพื่อที่ว่าจะได้ลดข้อผิดพลาดให้ได้มากที่สุดนั่นเองหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามในเทคโนโลชแนลฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยแล้วถ้ามีคำถามใดๆอย่าลืมนะครับ พิมพ์เาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมเข้ามาตอบทุกๆคำถามอย่างแน่นอน EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ